ก่อนว่าถ้าโดนรัดอีกก็ให้ออกไปเลยเราแก๊ปมารวมตัวกันเพื่ออะไรครับก็มันค่าโดยสารมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ครับมันปรับลดลงมาเยอะเกินแล้วก็ทำให้กลุ่มแก๊ปของอุดรเนี่ยครับเกิดความเดือดร้อนเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับการออกมาขับรถครับผมนโยบายที่แก๊ปให้มาล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องการปรับลดราคาเนี่ยลดลงมาเหลือ35บาทใช่ไหมใช่30ครับเริ่มต้นที่30จาก35มาเป็น30ครับแล้วก็ค่าระยะทางลดลงไปอีกเกินครึ่งจากแต่ก่อนยังไงครับเมื่อก่อนอ่ะสมมุตินะฮะอันนี้สมมุติสมัยก่อนหนึ่งงานที่เราได้ไปไกลๆเนี่ยอาจจะได้สัก70บาทตอนนี้ลดลงเหลือ30 31บาทเพราะว่าในรัศมี5กิโลเกิน5กิโลเพิ่มให้ทีละ1บาทอย่างเงี้ย ซึ่งมันจากเคยได้100ก็จะเหลืออยู่31 32หรือ40บาท ประมาณนี้เต็มที่ซึ่งมันไม่คุ้มกับค่า10ล้อที่รถยาที่เราใช้ค่าน้ำมันที่เราเติมไปแต่ละวัน และลูกเมียที่บ้านเขาจะอยู่จะกินกันยังไง ประมาณนี้ครับบางคนลาออกจากงานประจำครับเห็นบ้านมีใครลาออกจากงานประจำมีใครลาออกจากงานประจำบ้างงานประจำเนี่ยครับอย่างเงี้ยน้องคนนี้ก็ลาออกจากงานประจำเมื่อก่อนเป็นเซลล์ไฮเบฟซึ่งก็ต้องได้ลาออกเพื่อจะมาขี่ครับแล้วก็มาเจออย่างนี้ปรับราคาซึ่งมันไม่เป็นธรรมในระดับนึงซึ่งพวกผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่วิ่งก็ต้องวิ่งต่อก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่อยากให้ทางผู้ใหญ่บริษัทแก๊ปได้ทบทวนนิดนึงว่ากับต้นทุนชีวิตทุกวันนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณมาลดค่าครองชีพในส่วนหนึ่งของเราลงมันเป็นธรรมแล้วหรอแล้วจากนี้ต่อไปเราจะทำไงครับคนขับแก๊ปพูดก็เราคิดว่าอยากให้การประชุมครั้งนี้ครับให้มีผลนิดนึงปรับโครงสร้างรายได้ขึ้นบ้างคุณจะลดค่าออเดอร์เริ่มต้นที่30บาทเพราะผมไม่ว่าแต่ค่าระยะทางนี่คือต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่กรุงเทพรัศมีวงแหวนของพวกผมมันก็มีอยู่แค่นี้คุณอย่าลดค่าระยะทางของผมเลยเราจะหยุดวิ่งไหมครับเพื่อปากท้องของแต่ละคนก็คงยังต้องวิ่งอยู่ครับแต่ถ้ายังไม่ปรับก็อาจจะได้หยุดอาจจะเปลี่ยนไปวิ่งบริษัทอื่นซึ่งมันอุดรมันเป็นเมืองใหญ่มันเริ่มมีตัวเลือกเข้ามาเรื่อยๆครับ